และแล้วฮอนด้าจีนถึงขั้นต้องปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดกับบริษัทร่วมทุนในจีนถึง 1,700 คนหรือ 14% เพราะสงครามราคาโหดหรือเกินในตลาดรถจีนแผ่นดินใหญ่นะครับปีนี้เป็นปีที่วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกนั้นจะอยู่ในช่วงของภาวะตัดลดต้นทุนอย่างสม่ำเสมอครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เคยพัฒนาวางแผนจะพัฒนาก็จะถูกแช่แข็งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ประกาศไม่รับสมัครคนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตอนนี้หัวใจสำคัญก็คืออะไรครับลดต้นทุนโดยการปลดพนักงานลงและปรากฏว่ากรณีนี้เกิดขึ้นกับที่ตลาดรถยนต์ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับและมันเป็นข่าวฮือฮาแน่ก็เพราะว่า Honda Motor นะฮะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นแบรนด์ดังระดับโลกนี่นะครับได้ประกาศปลดพนักงานซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพนักงานคนจีนนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นโรงงานที่ร่วมทุนผลิตอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่โดยปลดพนักงานถึง 1,700 คนเลยนะครับถ้าเทียบแล้วเยอะไหม 14% เยอะไหมล่ะครับนี่ถือว่าครั้งใหญ่เลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยการปลดพนักงานอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับจะมีหมายถึงภาวะปกตินะมองต้นทุนเฉลี่ยไป 3-5 ปีต้องคุมต้นทุนได้นี่นะครับก็จะประมาณแค่ 5% พอมาเจอพวกวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอัตราการปลดพนักงานที่ผิดปกติมันจะอยู่ที่แตะ 8% แล้วสุดท้ายถ้าเจอวิกฤตแบบหนักๆเหมือนอย่างในกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่โควิดผ่อนคลายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเงินเฟ้อมันขึ้นดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยนะครับปลดกันแบบประมาณ 10% ขึ้นแล้วนี่มาเจออย่างเงี้ยนะ Honda Motor เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบริษัท GAC Honda Automobile คนในวงการของรถยนต์จะรู้ดีครับว่า GAC เนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจผลิตรถยนต์ของรัฐบาลจีนนะครับไม่ว่าแบรนด์ไหนเข้าไปคุณต้องร่วมลงทุนกับแบรนด์ท้องถิ่นทั้งนั้นไม่ใช่เข้าไปแบบ Honda 69% Toyota 51% อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ GAC Honda Automobile เป็นบริษัทร่วมทุนนะครับระหว่าง Honda ของญี่ปุ่นแล้วก็ GAC ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนนะครับและการปลดครั้งนี้ถือว่าครั้งใหญ่ทีเดียวครับด้วยเหตุผลที่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ายอดขายของตลาดรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของค่ายญี่ปุ่นในประเทศจีนในเดือนเมษายนตกหนักทุกค่ายเลยนะฮะเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้คุณดูนะฮะเมษายนตลาดรถยนต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงบ้านเราเรียกป้ายแดงของจีนไม่รู้จะเรียกป้ายอะไรนะถ้าเป็นรถใหม่ๆนี่นะฮะของ3ยี่ห้อในประเทศจีนนี่นะฮะตกหมดเลยฮะโตโยต้าทำยอดขายในเมษายนของจีนแผ่นดินใหญ่ติดลบ 27.3% ฮอนด้าทำยอดขายตกหนักเป็นอันดับที่2ในจีนแผ่นดินใหญ่เดือนเมษายนลบ 22.2% ตามติดมาด้วยนิสสันฮะยอดขายล่วงหนักในเมษายนของตลาดรถจีนแผ่นดินใหญ่ลบ 10.4% ทั้งหมดเทียบกับเมษายนในปีที่แล้วหนักไหมฮะทีนี้ถามว่าไอ้ยอดขายที่มันตกหนักลงไปเรื่อยๆนี่เพราะอะไร1มันเห็นชัดสงครามลดราคาของจีนแผ่นดินใหญ่รุนแรงฮะใช้คำว่าโหดก็ได้นะครับคือปกติเราเห็นราคารถยนต์ของจีนนอกประเทศจีนที่ตอนนี้กำลังทำโปรโมชั่นเด็ดๆมันๆเนี่ยลดราคากันเนี่ยนะครับยังไม่เท่ากับการลดราคาของรถยนต์ในประเทศจีนด้วยกันเองซึ่งมีคู่แข่งจากต่างประเทศที่มาจับมือร่วมกับบริษัทร่วมทุนในท้องถิ่นผลิตเนี่ยนะฮะโหดกว่าเยอะเลยนะครับนะแล้วนั่นก็หมายความว่าดูสิครับเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านไปเนี่ยในรายงานตรงนี้บอกชัดเจนเลยเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวนะฮะ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของรถ EV เนี่ยลดราคา EV ของเขาถึง10รุ่นซื้อไม่ถูกเลยครับว่าตกลงคุณจะซื้อรุ่นไหนถ้าคุณไปที่จีนกับยี่ห้อ BYDนี่กุมภาพันธ์เดือนเดียวนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปหลายอย่างแล้วว่าหน่วยงานหนึ่งที่คล้ายๆกับสภาพัฒน์ประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าสภาพัฒน์จีนเนี่ยยังออกมาเตือนเลยนะครับว่าในปีนี้ยังเป็นปีที่จะเจอกับภาวะสงครามลดราคาของตลาดรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะมีการเปิดตัวของรถรุ่นใหม่ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่ารุ่นนี่คือสิ่งที่สภาพัฒน์จีนก็ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้นะครับและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับตลาดรถยนต์ของ Honda ที่กลายเป็นข่าวฮือฮาตรงนี้เนี่ยนะฮะนอกจากจะยอดขายจะกอดคอกันร่วมเข้าไปทั้ง3แบรนด์กันแล้วเนี่ยปรากฏว่าส่วนแบ่งของตลาดแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศจีนเนี่ยนะครับตกต่ำลงมาหมดเลยนะฮะเคยพีคสุดๆก็คือปี2020ตอนนี้เราอยู่2024นะครับผลปรากฏว่าส่วนแบ่งตลาดรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นในจีนเนี่ยลดลงจากที่เคยสูงสุดพีคเลยนะ 23.1% ในปี2020ทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่ทราบมั้ยฮะ12.2% นี่คือแบรนด์ของรถสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศจีนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันตรงกันข้ามกับแบรนด์จีนเลยแบรนด์จีนเนี่ยขึ้นจากเดิม 38.4% หมายถึงส่วนแบ่งตลาดเป็น 60.7% ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีของรถญี่ปุ่นและมาผลิตเองไม่ว่าจะเป็นการชิฟต์หรือก็เปลี่ยนผ่าน
จากการเลิกผลิตรถน้ำมันไม่ทำเลยไปสู่เป็นรถแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายของการจัดซื้อจัดหาต้นทุนที่ถูกในแง่ของวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าตัวถังรถยนต์หรือเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่การก้าวหน้าของเทคโนโลยีในเรื่องซอฟต์แวร์ของจีนทั้งหมดดูเหมือนว่ามันจะลงตัวกันเป๊ะๆและทำให้ต้นทุนของรถจีนนั้นต่ำกว่าแม้ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในประเทศจีนเพื่อผลิตรถยนต์ก็ตามนะครับและการร่วมทุนตรงนั้นก็มีทั้งรถสันดาปแล้วก็รถ EV ด้วยนะที่ออกมาขายนะครับตรงนี้เองก็เลยเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตลาดรถยนต์ของจีนนั้นยิ่งกว่าปราบเทพปราบเซียนอีกครับนาทีนี้นอกเหนือจากแบรนด์ของเขาสัญชาติจีนด้วยกันเองที่จะต้องห้ำหั่นราคาเพื่อความอยู่รอดแล้วค่ายรถสัญชาติต่างประเทศที่เข้าไปทำตลาดอยู่ในจีนเองก็สะบักสะบอมกับเรื่องตรงนี้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาถึงว่า Honda จะมีการปลดพนักงานถึง 1,700 คนในจีนเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปช่วงที่ประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทั้งนิสสันทั้ง Honda เนี่ยประกาศนะลดกะในการผลิตรถยนต์ที่โรงงานในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเป็นสัญญาณที่ออกมาก่อนหน้านี้ร่วมๆประมาณเกือบ2เดือนด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าจีนเองมีต้นทุนในการผลิตรถยนต์ตลอดจนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ที่เรียกว่า NEVNew Energy Vehicle นะครับซึ่งในนั้นมันก็จะประกอบไปด้วย EV Hybrid แล้วก็ Hybrid แบบ Plug-in ด้วยซ้ำไปนะครับ